ชีพและของเล่นของเขาสะสมเยอะๆเลยคือของเล่นเก่าครับถ้าเป็นของเล่นกันดั้มอะครับที่เนี่ยน่าจะเกือบครบทุกตัวของยี่ห้อนี้เลยว้าวเมซิ่งสุดว้าวเมซิ่งสุดมีวิญญาณอะไรสิงอยู่ไหมจะรีบไม่กลับจะรีบไม่กลับเป็นของเล่นหนูนึกถึงอะไรรู้ป่ะของเล่นถวายกุมารทองไม่คือของเล่นเก่าที่สะสมกันครับถ้าไม่ใช่ฝั่งของสองของนี้หายากเท่าไหร่ 50,000 บ้าไปแล้วตอนที่เขาออกมาตอนแรกๆตอนนั้นน่าจะประมาณกี่บาทพี่คิด 1,200 บาทอะไรเงี้ย 1,000 บาทนี่ขึ้นยิ่งกว่าทองอีกนี่ขึ้นยิ่งกว่าทองอีกนี่ราคาผมยังแปะอยู่เลยเท่าไหร่ 32,800 เหรียญฮ่องกง 164,000 กล่อง 200,000 อ่ะเมื่อกี้มันจะหายไปกล่องนึงเท่าไหร่อ่ะหนูเอาไปขายหนูเอาไปขายทำทุนต่อเนี่ยเป็นของเล่นในยุค70เหมือนกันซื้อวันนึงแกจะราคาขึ้นอันนี้15บาทวันนึงอาจจะถึง150วันนึงอาจจะถึง150ไปพี่จะเก็บหมุนแบบนี้ป่ะนี่ตัวนี้ก็น่ารักเหมือนหนูเลยเหมือนหนูน่ารักเหมือนหนูเดี๋ยวก่อนหนูแข็งแรงแล้วปืน